ก็เป็นช่วงบังเอิญพอดีนะครับที่ผมวันนี้วันที่อะไรเนี่ยวันที่2เดินทางมาที่พระสมุทรเจดีย์กลางน้ำนะครับที่ตำบลปากน้ำจังหวัดระยองพอดีมาเจอมีงานสืบสานวิถีชีวิตมรดกพื้นบ้านนะครับที่ตำบลปากน้ำนะครับมีการแข่งขันเรือ7ฝีพายนะครับตั้งแต่วันที่1เมื่อวานแล้วเสียดายที่มาไม่ทันวันนี้ขับมามั่วๆไม่รู้มีแดงแรงโดนจิตโดนใจอะไรทำให้ผมขับรถมาไม่รู้วันที่2พอดีวันนี้เป็นวันชิงนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่ามีอะไรมั่งวันนี้น่าจะสนุกเห็นเขาบอกว่าเรือจะเริ่มประมาณสักออกตัวประมาณ10โมงนะครับเดี๋ยวจะถ่ายทั้งโดนถ่ายทั้งภาพทั่วไปนะครับเก็บบรรยากาศของคนที่มาเที่ยวนะครับเดี๋ยวเจอกันจริงๆนะครับโชคดีจริงเลยครับโอ้ยเจ๋อเยี่ยมยอดเลยสุดยอดจัดอย่างนี้ทุกปีก็ดีนะคนจะได้มาเที่ยวที่นี่รู้จักที่นี่เยอะๆนะครับโอเคครับThank you.
เดี๋ยวก่อนจะกลับนะคะเราจะเชิญกรรมการทั้ง3